ที่ทางภาคใต้นี่แหละครับจากปัตตานีเองเขาบอกว่าบรรยากาศคึกคักแล้วก็ยังมีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของครูแล้วก็นักเรียนด้วยนะครับรวมถึงผู้ปกครองตัวนี้ก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและอีกที่นึงก็คือการเปิดเรียนภาคแรกที่จังหวัดนราธิวาสเหมือนกันเขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยครับโดยบรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกนะครับของภาคเรียนที่2ประจำปี2558กว่า300โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง3เขตของจังหวัดปัตตานีตรงนี้เขาบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักนะครับผู้ปกครองเองก็ต่างนำเอาบุตรหลานไปส่งที่โรงเรียนกันตั้งแต่เช้าโดยที่โรงเรียนบ้านดอนรักอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาโรงเรียนกันแต่เช้าเลยเพื่อที่ทำให้บรรยากาศภายในโรงเรียนมันคึกคักนะครับตั้งแต่เปิดเรียนหลังที่หยุดเรียนมาเป็นเวลาหลายวันนะขณะที่ทางด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งกำลังของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองก็ออกลาดตระเวนไปตามเส้นทางต่างๆที่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูใช้สัญจรไปมาเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับความปลอดภัยให้กับคุณครูนะครับและก็นักเรียนด้วยรวมทั้งมีการตั้งจุดตรวจลอยตามเส้นทางที่มุ่งเข้าสู่โรงเรียนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุในการสร้างสถานการณ์ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับบรรยากาศโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะทั้งหมด379โรงเรียนซึ่งก็เปิดทำการเรียนการสอนของภาคเรียนที่2พร้อมกันทั้งจังหวัดในวันนี้นะคะจากการสั่งการและกำชับของพลตำรวจตรีพัฒนาวุฒิอังคณาวินผู้บังคับการภูธรจังหวัดนราธิวาสไปยังผู้กำกับการและสารวัตรสถานีตำรวจภูธรทั้ง19สถานีในพื้นที่ทั้ง13อำเภอนะคะรวมถึงการตระเวนตรวจสอบตามโรงเรียนต่างๆซึ่งก็มีการบูรณาการทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและก็ฝ่ายปกครองของแต่ละพื้นที่นะคะก็ยืนยันให้การดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรให้การรักษาความปลอดภัยแก่คณะครูและนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนของแต่ละแห่งรวมทั้งมีการนั่งรถยนต์รถจักรยานยนต์ลาดตระเวนตรวจสอบความเรียบร้อยตามเส้นทางโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงและเกิดเหตุร้ายบ่อยครั้งในแต่ละอำเภอเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะครูที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายในครั้งนี้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสนะคะส่วนบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่2ที่โรงเรียนบ้านพงยูไรตำบลบันนังสาเรงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาผู้ปกครองก็เดินทางมาส่งลูกหลานที่โรงเรียนกันอย่างคึกคักนะคะท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดงอำเภอเมืองยะลาที่บริเวณหน้าโรงเรียนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่16ที่มาตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่หน้าโรงเรียนด้วยค่ะครับโดยนายอดุลพรมแสงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1เองก็เดินทางมาตรวจเยี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบ้านพงยูไรโดยนายอดุลเองบอกนะว่าในวันเปิดภาคเรียนวันแรกทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ก็มีการประชุมวางมาตรการนะครับในการรักษาความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองซึ่งก็ได้ทำความเข้าใจร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยทำให้คณะครูและบุคลากรก็มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้แล้วก็เท่าที่มีการตรวจสอบผ่านมาก็บอกว่ามีความเรียบร้อยในทุกพื้นที่ด้วยนะครับส่วนกรณีที่ทางสพฐเองได้กำหนดให้โรงเรียนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเป็นโรงเรียนนำร่องลดเวลาเรียนเป็นวันแรกในวันนี้ในส่วนของทางด้านสำนักงานเขตพื้นที่การปฐมศึกษายะลาเขต1ตรงนี้เองเขาก็มีกำหนดเรื่องของโรงเรียนนำร่องตรงนี้11แห่งด้วยกันนะครับที่จะมีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ก็จะมีการเรียนภาคทฤษฎีเนี่ยถึงเวลา 14:30 นนะหรือว่าบ่าย 2:30 นแล้วก็จะให้เด็กๆเนี่ยไปเข้ากลุ่มเข้าชมรมหรือว่าฐานการเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนเขาแต่ละแห่งก็มีการเตรียมเอาไว้แล้วนะครับโดยการจัดการเรียนการสอนตรงนี้อย่างที่บอกนะครับมีข่าวไปเมื่อกี้แล้วก็จะมีการประเมินนะทุกๆ3เดือนด้วยแล้วก็สำหรับโรงเรียนบ้านพงยูไรเองวันนี้เปิดภาคเรียนวันแรกทางโรงเรียนก็แจ้งให้เด็กนักเรียนทุกคนสวมชุดอยู่บ้านเนี่ยนะครับมาโรงเรียนเพื่อที่จะได้มาร่วมทำกิจกรรมในการทำความสะอาดห้องเรียนแล้วก็บริเวณโดยรอบของโรงเรียนด้วยครับ